รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกซี่เบบี ฉันเตือนด้วยความหวังดีว่าแต่ช่วงนี้นายมีอาการอะไรแปลกๆบ้างไหมฉันให้โอกาสนายมีลมหายใจทุกวันเนี่ยนายควรจะรักษามันเอาไว้นะคานนาคอะจะมีจริงหรือว่าไม่มีจริงมันอยู่ที่คนศรัทธานะแต่ว่าสำหรับเราถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็คงไม่มีเราวันนี้ถึงเขาจะเป็นคนดีเราก็ต้องจัดการแหละค่ะเผ่าของเราคือผู้รักษาสมดุลของโลกมนุษย์ถ้ามีสิ่งแปลกประหลาดไปเราก็ต้องจัดการบ่สิ้นซึ่งการเวลาหยดน้ำตาให้ฟ้ากับแทนให้สายแน่นเชื่อมเฮาถึงกันจะเก่หมื่นวันพันปีไม่ถ้าวันนั้นเราจัดการไอ้เด็กนั้นทิ้งไปซะวันนี้เราคงไม่ต้องระวังตัวฉันให้สัจจะกับทาราแม่ของมันไว้แต่ถ้าเผ่าสิริจันทารู้พวกมันไม่ปล่อยไว้แน่ฉันได้ยินข่าวมาว่าผู้สืบทอดตำแหน่งยังเด็กยังคงไม่มีอำนาจอะไรหรอกแต่นายท่านจะปล่อยให้เด็กครึ่งคนครึ่งนาคมันอยู่แบบนี้ต่อไปหรอครับทุกวันขึ้น15ค่ำเลือดของมันจะผสมกับเลือดมนุษย์ถ้ามันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนตัวมันเป็นปีศาจแต่นี่ทำไมเราไม่ทำอะไรมันสักอย่างเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเรื่องที่ให้อินไปดูแลเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วก็ราบรื่นดีครับนายฉันบอกตรงๆนะถ้าไอ้อินทำอะไรที่นอกเหนือที่ฉันสั่งฉันไม่เอามันไว้แน่
ข้าบ้านก่อนสิเนตขอบคุณนะเนตช่วยทานมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่เนตทานขอถามอะไรเนตจริงได้ไหมเนตเป็นคือฉันเนตไม่ต้องปิดบังทานหรอกนะคือทานก็เป็นเหมือนกับพวกเนตไม่ใช่หรอฉันขอโทษนะเนตมีอะไรจะบอกทานอ่ะหรือว่าเนตรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ของทานฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ของนายหรอกฉันรู้แค่ว่าคุณอาสั่งให้ฉันมาคอยช่วยเหลือนายคอยช่วยเหลือทานเนี่ยนะทานนายกำลังตกอยู่ในอันตรายอ่ะรีบหนีไปให้ไกลเถอะไม่ทานไม่หนีเนี่ยมีอะไรบอกทานด้วยความที่เป็นครึ่งหน้าครึ่งมนุษย์ของนายทำให้ผู้รักษาสมดุลกำลังมาจัดการกับนายไงผู้รักษาสมดุลคือใครตัวการใหญ่เป็นใครทำไมถึงไม่หมดสักทีแบบนี้อีกไม่นานโลกมนุษย์ก็จะเสียสมดุลทุกอย่างจะโกลาหลน้อยน้อยเพิ่งเป็นผู้สืบทอดมาคงเหนื่อยหน้าดูนะคะพี่กัญญามันคือหน้าที่ถึงไม่ใช่หน้าที่ฉันก็จะทำเพื่อรักษาสมดุลของโลกแม่ผู้รักษาสมดุลงั้นเหรออยากจะได้หน้ามากกว่ามั้งนี่แกนายน้อยอย่าไปยุ่งกับพวกนี้ดีกว่าไม่ได้เจอเพื่อนเก่าซะนานเลยนะมาเป็นลูกกระจอกอยู่นี่เองถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าไปยุ่งดีกว่าข้าจะมาบอกข่าวดีเรื่องไอ้เลือดผสมนั่นมันมีอยู่จริงนะจะบอกให้คืนปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนเอานะที่ข้าพูดเนี่ยเพราะข้าหวังดีเลือดผสมเหรอตำนานเล่าไว้ว่าทุกๆ 2,000 ปีจะเกิดเหตุร้ายน่าสมสู่กับมนุษย์จึงทำให้เกิดอมนุษย์หรือสร้างจอมมารขึ้นมานั่นเองแบบนี้ปล่อยไม่ได้แล้วพี่กัญญาเราคงต้องไปดูด้วยตัวเองแล้วแหละไอ้ทานเรื่องที่พญานาคฆ่าคนเนี่ยสรุปได้ข่าวหรือยังพี่เราเป็นสำนักข่าวนะไม่ใช่กองสืบสวนข่าวมาไงก็อย่างนั้นแหละนี่ของพี่นี่ UFO ของแท้สมัยเนี้ยมันต้อง UFO พญานงพญานาคอะไรมันเอาแล้วเจอกับตัวจริงๆนี่ไม่ร้องนะครับอ้าวไอ้นี่นี่ใครนี่ใครพี่เบาๆหน่อยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกเนี้ย นี่พี่เหลือมดูนี่นี่เป็นร่องรอยที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นร่องรอยของพญานาค
แต่ก็พบเห็นได้ในปัจจุบันแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เป็นไปได้ปะว่าจริงๆแล้วพญานาคในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแบบเราเนี่ยแหละวิทยาศาสตร์ก็เลยพิสูจน์ไม่ได้นิชาเชื่อเรื่องดวงดาวพญานาคหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าราศีที่13ไหมคือนายจะบอกว่ามีคนที่มีราศีเป็นราศีที่13อ่ะเหรอใช่ฉันศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฉันจะไปพิสูจน์แต่ข้าว่านะคนเขาจะล้างบ้านนี่มันปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยโอ้เนี่ยวนๆอย่างเงี้ยโอ้เป็นหัวหน้าได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเป็นหัวหน้าเลยไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เขาเลยท่านอ่ะเนตนิชาคงเคยเจอเนตแล้วเนาะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักค่ะแล้วคุณเนตทำไมถึงมาสนใจศึกษาเรื่องราศีที่13นี่ล่ะคะพอดีว่าฉันเห็นท่านบนอยู่บ่อยๆอะค่ะว่าสกูที่เขาทำเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมันเก่าแล้วก็โบราณแล้วฉันก็เลยอยากจะแนะนำเรื่องที่ฉันศึกษาอยู่เผื่อจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพญานาคยืนคืนจริงๆก็น่าสนใจนะคะแล้วกลุ่มดาวราศีที่13เนี่ยเราจะเห็นในช่วงเดือนไหนก็เดือน30พฤศจิกาถึง17ธันวาเฮ้ยถ้างั้นวันนี้เราก็น่าจะเห็นปะถ้างั้นเดี๋ยวฉันส่งพิกัดให้แล้วคืนนี้เราไปพิสูจน์กันนี่นายคิดจะทำอะไรอ่ะมันเป็นความลับของเผ่าแล้วนะผมแค่อยากรู้ว่าคุณอาเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเขารู้ว่าเรากำลังจะเปิดเผยตัวตนเขาแต่ฉันกลัวนี่คุณไม่ต้องกลัวนะผมจะดูแลและปกป้องคุณเองเพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรจะปิดนี่แหละเนี่ยเหมาะที่สุดละฉันได้ยินว่าถ้าเราจะเปิดประตูเมืองบาดาลเราต้องดูจากดวงดาวทานคิดว่าแม่ของทานเนี่ยต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆแต่มันอันตรายมากเลยนะทานไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนเนี่ยทานก็ต้องตามหาแม่ของทานให้เจอให้ได้ช่วยนายเองอ
การไปหากิ่งไม้มาทำฟืนก่อนนะเรามาถูกแน่นะพี่เหลิมถูกสิจ๊ะพี่ดู GPS มาตลอดทางเอาซวยแล้วสัญญาณไม่มีโอ้ยทำไมสัญญาณไม่มีอะไรอ่ะกลับรถดิขอพี่เติมเน็ตแป๊บนึงนะเน็ตหมดแค่หลับตาก็ฝันถึงแต่เธอใจมันเผลอถึงเธอได้ยินไหมจดจำคำสัญญาที่มาจากใจอยู่แห่งไหนใจจะไปหาเธอดาวบนฟ้าเราพบกันเธอกับฉันผูกพันเสน่หาแต่ไม่นานเท่าไรรักก็จากลาโชคชะตาพาให้เราจากกันไม่เดิมกับมิชานี่มันลองโทรหาดูสิไม่มีสัญญาณแน่แล้วอย่างนี้พี่เหลิมจะมาไงอ่ะนั่นน่ะดิเดี๋ยวงั้นเนตรออยู่ตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวโทรหาสัญญาณดูก่อนเฮ้ยพวกมึงขนเร็วๆได้ไหมวะลูกค้าเขาจะเอาของวันนี้นะเว้ยครับพี่ครับให้ตายเฮ้ยเร็วดูเฮ้ยคนพวกนี้ละนี่พวกมึงกินข้าวมันกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเร็วๆช้าอยู่ได้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีกี่แบบนี้หรอวะเฮ้ยหยุดมึงเป็นใครวะไม่มีอะไรพี่คือผมปวดฉี่ก็เลยมาหาที่ฉี่ครับพี่ปวดฉี่ครับฉี่ข้างกระท่อมเนี่ยนะมึงคิดว่ากูโง่หรือไงวะใจเย็นพี่คือไปเร็วเน็ตไปพี่ไปเลยพี่
ไปก่อนดีกว่าไปไปพี่นายครับนายอะไรวะมีคนลอบเข้ามาในที่เก็บของเราครับนายพวกมึงว่าไงนะรีบตามไปดูดิมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกไปดิครับเอาเว้ยเราหลบตรงนี้ก่อนนะถ้าคืนเราออกไปตอนนี้พวกมันจับเราแน่ๆฉันไม่คิดเลยอ่ะว่าอินลูกน้องคุณอาจะสวมรอยคุณอาทำธุรกิจมือซะเองอ่ะมันเอามูลนิธิมาบังหน้าเพื่อให้ใครตรวจสอบไม่ได้นะมันเลวจริงๆเลยจะเอาไงต่อดีอ่ะใจเย็นก่อนแน่นี่ไงพี่บอกแล้วว่ามาถูกแล้วไหนอ่ะไหนอะพี่ในนี้มั้งเอ้าไหนอะสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับไม่พูดด้วยถ้ามึงไม่อยากให้นางนี่ตายแล้วก็แต่ไม่เข้าเรื่องล้นหาที่กันเองนี่ฮะคุณอาไม่น่าเลี้ยงคนเลยคุณแก่ไว้เลยจะตายแล้วยังปากดีนะเอามันไปทั้งคู่นั่นแหละไปไปไปเดี๋ยวไหมคิดมากแล้วมึงไงเดินไปไปเดินดีดีเฮ้ยเนตไอ้ท่านนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพวกเลวพวกนี้มันค้ายาพี่โอ้ยมึงก็ปล่อยมันค้าไปดีมึงจะเอาชีวิตไปขวางทางมันทำไมวะไปกูเดี๋ยวนี้ไปไปหุบปากไปเลยมึงอ่ะเดี๋ยวปืนยัดปากไม่ให้ตายหมดเลยเสียใจด้วยนะที่พวกมึงมาเสือกเรื่องของกูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมึงอ่ะเอาสองตัวนี้ไปส่งที่ชายแดนเอาไปขายกูว่าสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องขายได้ราคาแน่เลยวะเนตเป็นไงบ้างเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีเนี่ยมึงเลือกเอาว่ามึงจะออกไปตามหามันหรือว่าจะเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่เราไม่ได้เตรียมตัวจะมานอนป่าอยู่ป่าเดินป่านะเราไม่มีอะไรเลยตำนานอ่ะเขาได้บอกไว้ว่ามนุษย์คนนั้นน่ะมีความแค้นมากๆก่อนตายศึกครั้งใหญ่กำลังมากลุ่มดาวเรียงตัวครบกำหนด 2,000 ปี
สดฟ้าที่มาจากดินหักที่อายเทวินบ่เส้นซึ่งการเวลาหยดน้ำตาให้ฟ้ากับแทนให้สายแน่นเชื่อมเหาถึงกันจะเก่หมื่นวันพันปีไม่มีมาลายฟ้ายังเคียงคู่ดาวหักเข้าบ่ลายลืมลาห่วงพลังมนตรานาคานั้นเป็นพยานพบโคมกันนั่นเพียงแค่กายแต่หัวใจฝากไปคำหนึ่งถึงเวลาให้คืนย้อนมาอีกหนบนสายเน้นอย่างแทนหัวใจให้ฮักเฮาเหียงห่วมขนิงเจ้าคือทงทุกสิ่งอย่าทิ้งด้วยกันจากลาเสียงที่เฮียหาว่ารอ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 วันที่หันกลับคืนทุกคำคืนจะเก่หมื่นแสนก็รอรอเจ้าผู้เดียวเดินนะ